โคหรือว่าโคโคสี่ท่าจะลำขอจิมสกรรมเหรอสวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาปะกันแฮมแล้วนะเจ้าเฮามีแกงแฮมหลายอย่างติดค้างหรือว่าตกค้างอยู่ในตู้เย็นวันนี้เฮาจะมาทำแกงโฮกันนะเจ้าขั้นแรกเฮาก็เริ่มเอาหนอไปต้มก่อนนะเจ้าหนอไม่ดองเฮาก็ล้างให้สะอาดแล้วเฮาก็ไปต้มให้ปนสุกก่อนนะเจ้าเพื่อที่จะหายขื่นหายหืนเนาะระหว่างที่เฮารอหนอต้มนี้เฮาก็มาหั่นจักไข่เนาะซอยจักไข่เตรียมเครื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้มันพร้อมกันนะเจ้าซอยจักไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็มาซอยหอมแดงนะเจ้าซอยหอมแดงแล้วก็ซอยหอมขาวเนาะเตรียมไว้ให้พร้อมรอไว้เลยนะเจ้าจากนั้นเฮาก็มาเด็ดผักไส้ผักเอาผักมาล้างนะเจ้าผักที่เฮาใจก็จะมีผักตำลึงผักชีฝรั่งผักชะอมใบมะกรูดใบยี่หร่าแล้วก็ใบโหระพานะเจ้าก็เป็นประเภทผักแกงแคผักขั่วแคทั้งหลายนะเจ้าแล้วก็จะมีเป็นถั่วฝักยาวอย่างก็เม็ดบักแข้งเนาะบักแข้งบ้านเฮาเปิ้นฮ้องว่าบักแข้งละคนไทยเปิ้นฮ้องว่ามะเขือพวงเนาะก็มีมะแขว้งมะเขือพริกแต้พริกขี้หนูนะเจ้าเตรียมไว้นะเจ้าถั่วฝักยาวตัวเนาะล้างให้สะอาดแล้วก็พักให้สะเด็ดน้ำไว้ก่อนนะเจ้าหลังจากนั้นเฮาก็เอาวุ้นที่เฮาแจ่นิ่มแล้วมาตัดมาหั่นให้มันสั้นลงนะเจ้าเตรียมรอไว้เลยเนาะเป็นกับข้าวเป็นแกงฮังเลเป็นแกงเพชรแกงพะแนงหรือว่าห่อหนึ่งที่เหลือในตู้เย็นวันนี้เราก็จะได้เอามาทำคั่วโฮกันนะเจ้าเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะเจ้าแล้วก็เอาพริกแกงลงไปผัดเลยนะเจ้าจะเป็นพริกพะแนงหรือว่าพริกแกงเพชรก็ได้ทั้งนั้นนะเจ้าเพราะว่าเราจะเพิ่มผักเพิ่มอย่างลงไปเนาะเราก็เติมพริกเพิ่มไปเห็นน้อยจะได้เข้มข้นขึ้นมาเห็นน้อยนะเจ้าพอผัดพริกแกงหอมดีแล้วบอเนาะใจไฟอ่อนนะเจ้าใจไฟอ่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาผงเครื่องแกงลงไปผัดตัวเดียวอันมันจะไหม้นะเจ้าใจผงกะหรี่ผงฮังเลนะเจ้าลงไปผัดคือมันหอมก่อนนะเจ้าผงเครื่องแกงจะใส่นักใส่น้อยก็ดูครัวที่เขาจะเอามาคั่วมาผัดแถมกรรมนะเจ้าถ้ามีนักเขาก็เพิ่มนักน้อยถ้ามีน้อยเขาก็ใส่ไปน้อยน้อยนะเจ้าเพราะว่าแกงที่เขาจะนำมาทำแกงโฮนี้เปิ้นก็ปรุงรสแล้วก็มีผงเครื่องแกงมูนี้พ่องอยู่แล้วนะเจ้าพอเฮาคั่วเฮาผัดเครื่องแกงแล้วก็พริกแกงหอมดีแล้วนะเจ้าเฮาก็ใส่จักไข่หอมแดงหอมขาวที่เฮาได้ซอยเตรียมไว้แล้วลงไปนะเจ้าคั่วหรือว่าผัดให้เปิ้นหอมก่อนนะเจ้าสักกําเดียวเฮาจะใส่แกงที่เฮาเตรียมไว้นะเจ้าจะมีแกงฮังเลแกงพะแนงแกงเพชรแล้วก็ห่อนึ่งเนาะที่เฮาเหลือเก็บไว้ในตู้เย็นนะเจ้าใส่แกงฮังเลลงไปนะเจ้าห่อหนึ่งลงไปนะเจ้าห่อหนึ่งเพิ่นก็จะมีใบยอเนาะหรือว่าใบบัตตาเสือนะเจ้าห่องตี้ปื้นตองอยู่แล้วเนาะมันเป็นผักอ่อนๆเราก็ใส่ลงไปเติมกันได้เลยนะเจ้าแล้วเฮาก็เอาแกงเพชรหรือว่าพะแนงที่เฮาเตรียมไว้เนาะหรือว่ามีแกงอื่นๆก็ใส่ลงไปรวมๆกันนะเจ้าแกงรวมๆก็คือแกงโฮนะเจ้าลงไปผัดไปคั่วตัวพริกที่เฮาผัดไว้เนาะพ
พอเปิ้นเดือดเข้ากันสักก้ามเดี๋ยวเฮาก็จะมาดูต่อนะเจ้าหลังจากนั้นเฮาก็เอาหน่อไม้ดองที่เฮาต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเอาไปล้างเอาไปบีบน้ำเค็มน้ำเปรี้ยวมันออกเพื่อเรียบร้อยแล้วเฮาก็เอามาคั่วด้วยกันนะเจ้าใส่หน่อไม้ดองลงไปก่อนนะเจ้าหลังจากนั้นเฮาก็เอาผักที่สุกยากเนาะสุกจ้าเนี่ยถั่วฝักยาวบะเขือพวงบะเขือพริกขี้หนูใส่ลงไปก่อนนะเจ้าใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คั่วกลนให้เข้ากันเนาะพอเปิ้นเดือดแถมล้อมผักมื้อนี้สุกแล้วกําเดียวเฮาก็จะใส่ผักเขียวแล้วนะเจ้าสังเกตดูว่าถ้าน้ำเปิ้นแห้งเฮาก็เติมน้ำลงไปแห่สักเล็กน้อยหมอกออกแอกพี่น้องเปิ้นฮ้องว่าหมอกออกแอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮาก็ใส่ผักเขียวได้เลยนะเจ้าผักเขียวก็จะมีผักแคบหรือว่าผักตำลึงนะเจ้าผักจีฝรั่งผักชะอมใบมะกรูดใบยี่ลาแล้วก็ใบโหระพาหรือว่าผักต่างๆที่มีใครชอบผักไหนก็ใส่เข้าไปได้นะเจ้าต่อจากนั้นเฮาก็นำวุ้นเส้นนะเจ้าที่เฮาตัดเรียบร้อยแล้วมาใส่นะเจ้าเพราะว่าผักเฮาสลดหรือว่าผักเฮาสุกเรียบร้อยแล้วเนาะใส่วุ้นเส้นลงไปกลนให้เข้ากันพอวุ้นเส้นสุกเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าตักเสิร์ฟได้เลยเจ้าแกงโฮก็คือแกงรวมๆนะเจ้าแกงที่เฮาเอาแกงที่เหลือหรือว่าเฮาเก็บไว้ในตู้เย็นน่ะเพื่อที่จะเอามาเปาะกันมาคั่วมารวมกันเนาะถ้าเราจะนำมาอุ่นมากินแถมล้อมในรสชาติเดิมๆ มันก็จะทำให้เราเบื่อเขาก่ายเนาะคนเมืองคนเหนือของเฮาเพิ่นก็เลยเอามาประยุกต์ทำกันแถมใหม่ก็คือเอามาคั่วโฮหรือว่าเอามารวมกันกลายเป็นแกงโฮนะเจ้าหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆและคุณผู้ชมนะเจ้าฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ตัวนะเจ้าแล้วจะนำคลิปดีๆใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมแหมนะเจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนไปจิ้มแกงโฮก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าแกงโฮอุ่นๆร้อนๆ หอมสดๆขอจิ้มสักกำลอลำแต๊ะเจ้า